หลังจากชาเลนจ์ครั้งที่1เขาน้อยผมก็เลื่อนเรนเจอร์มาจอดเชิงบันไดเขาตังกวนเพื่อจะชาเลนจ์เขาตังกวนต่อไปครับนี่คือบันไดพญานาคทางขึ้นหลังเขาตังกวนครับด้านบนเขาตังกวนจะมีพับพลาที่ประทับเขาตังกวน The Royal Residence at เขาตังกวนตามผมมาเลยครับขึ้นทางนี้ครับบันไดพญานาคผมเริ่มนับจากบันไดหินนะครับนี่คือขั้นที่1ครับ1 2 3 4 5หกเจ็ดแปดเก้าสิบห้าเก้าหกสิบหกเอ็ดหกสองหกสามมาดูครับหกสิบสามสิบสามขั้นบันไดฮาร์เรทผมขึ้นถึง141ลงจุด15กิโลเมตรตรงแรก63ขั้นบันไดฮาร์เรทผมขึ้นถึง141ครับนี่มาถึงช่วงที่2 64 65 66 67 68 69 70เดินขึ้นมา150ขั้นฮาร์เรทผมตอนนี้135ระยะทาง 0.32 กิโลเมตรเห็นไหมครับนู่นคือฝั่งเขาเขียวครับฝั่งที่เห็นไกลๆนั่นครับเกาะยอครับผมเดินขึ้นมาถึงวิหารแดง217ขั้นบันไดหินฮาร์เรทผมอยู่นี้อยู่ที่142ระยะทาง 0.43 ป้ายสื่อความหมายศาลาวิหารแดงเรามาดูของจริงกันครับนี่ครับคือศาลาวิหารแดงศาลาวิหารแดงตั้งอยู่ที่ทิศตะวันตกของยอดเขาตังกวนมองจากศาลาวิหารแดงฝั่งตะวันตกเฉียงใต้จะเห็นตัวเมืองสงขลาแล้วก็เกาะยอสปานตินแล้วก็ฝั่งนู้นเป็นหัวเขาเขียวและหัวเขาแดงแล้วก็ปากทะเลสาบสงขลาพบพาที่ประทับรัชกาลที่4ศาลาวิหารแดงศาลาแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชศรัทธาโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาตังกวนในวันอังคารแรม13ค่ำเดือน9รัตนโกสินทร์ศก107เทียบกับ4กันยายนพุทธศักราช2431ตามที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชบิดาของพระองค์ทรงพระราชดำริจะสร้างค้างอยู่ในวันที่26มิถุนายนรัตนโกสินทร์ศก117พุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมายังศาลาแห่งนี้และเสด็จประทับทอดพระเนตรภูมิสถานเมืองสงขลาโดยรอบก่อนเสด็จขึ้นไปนมัสการพระเจดีย์บนยอดเขาทั้งกวนศาลาแห่งนี้เป็นอาคารที่สร้างตามรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบยุโรปตัวอาคารก่อด้วยอิฐถือปูนมีขนาดกว้าง 9.6 เมตรยาว 12.9 เมตรหันหน้าไปทางทิศตะวันตกตกแต่งด้วยการทาสีแดงและขาวหน้าบันมีการประดับลายปูนปั้นรูปช้าง3เศียรภายในพระมหามงกุฎ
กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานแห่งนี้ตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษาเล่มที่52ตอนที่75ลงวันที่8มีนาคม2478หน้าที่3714และประกาศกำหนดเขตที่ดินโบราณสถานตามประกาศในราชกิจจานุเบกษาฉบับพิเศษเล่มที่102ตอนที่180ลงวันที่29พฤศจิกายน2528หน้าที่147ได้มีการบูรณะโดยสำนักศิลปากรที่13สงขลากรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมบูรณะปีงบประมาณ2559ตอนนี้ผมต้องรีบทำเวลาขึ้นไปข้างบนยอดเจดีย์เขาตังกวนก่อนพระอาทิตย์รับขอบฟ้ามีบันไดอีกช่วงหนึ่งครับตามผมมาเลยครับบันไดขั้นที่1ขั้นที่2 40ผมเดินขึ้นบันไดช่วงที่2 75ขั้นฮาร์ทเรทผมอยู่ที่146ที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้คือเจดีย์พระธาตุเขาตังกวนครับเป็นอันว่าปิดทริป challenge ในการเดินขึ้นเขาตังกวนของผมในวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเจอกันไปในเขาต่อไปขณะนี้เวลา 18:26 แล้วครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามตะลุยตามตะวัน challenge เดินขึ้นเขาสวัสดีครับเริ่มอีกหนึ่งอย่างครับจุดสูงสุดของยอดเจดีย์เขาตังกวนความสูงจากระดับน้ำทะเล87เมตรครับเมื่อสักครู่นี้ผมพูดปิดรายการโดยยังไม่ได้บอกว่าผมเดินกลับลงทางเดิมครับคือทางบันไดหัวพญานาคนั่นเองที่ผมจอดเป็นเที่ยวไว้ครับสวัสดีครับ